สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาเก็บผักเสี้ยนงวดสุดท้ายค่ะคือเขาจะออกดอกแล้วค่ะโอ้เขามีหมากน้ำตัวนี่ไหมตายแล้วสายเกินไปแล้วตัวนี้โอ้เขาเป็นดอกสีขาวนะจ๊ะคือว่าแก่เหรอจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันที่มันเล็กก็คือสิเก็บไว้ให้มูน่าจะมูสิเอาไปปลูกจ้ะมาเก็บซอยพิรดาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคือช่วงนี้เขาสิออกดอกแล้วจ้ะแต่หยอดมันก็ยังอ่อนอยู่เนาะก็สิเก็บไปขั้นซุ่มหมดสุดท้ายแล้วจ้ะเอาทั้งใบพร้อมไก่บ่ไก่ดอกจะเก็บในสวนนี่ล่ะต้นพร่ำกับกำลังใหญ่จ้ะนี่แม่ค่ะเขาเป็นเขาออกเมล็ดเหรอแม่จ้ะนี่มันจะเป็นเมล็ดนะจ้ะนี่ผักเสียนข่อยแจแล้วบังเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดแล้วค่ะนี่ในมันก็สิเป็นคือในประกาศที่นั่นล่ะเก็บบ่ไก่บ่ไก่จ้ะเพื่อนอยู่ในสวนพิรดานี่เองโอ้แก่หมดแล้วถ้าว่าหั่นล่ะเก็บอันที่มันยังบ่แก่เนาะจ้ะมันสิออกเต็มสวนตัวมาใส่ตะกร้าสิไปเฮ็ดผักดองจ้ะเพื่อนๆโอ้นั่นแหละเป็นดอกเป็นยังมืดหรอกเบิ่งแน่จ้ะมันเป็นเมล็ดแล้วจ้ะบ่ได้กินแล้วเด้อผักเสียนพี่น้องมันแก่หมดแล้วจ้ะมูข่อยสิเอาในมันพะนะเสียวไปปลูกเมืองไทยวะสั้นเสียวปลูกจังได้พักการหินบ้านเฮาแห่งแซ่บตัวอันนี้คือว่ามันบ่มีกินคือก็ไปเก็บมากินเนาะจ้ะกินเขาคือสิคือกระเทียมเลยจ้ะกินหอมคือกระเทียมเลยจ้ะเขาเอิ้นว่าต้นกาลิกมัสตาร์ดเนาะถ่ายรูปไปใส่หน้าปกก็ลืมเก็บจ้ะเพื่อนๆเก็บในสวนเจ้าของนี่ละอะได้หลายอยู่ได้ห่ะเห็นบ มาเก็บตะเสาเลยจ้ะเก็บสายคุณสิมาเห็นเนาะขนาดอยู่ในสวนเจ้าของเลยนี่เขาที่ว่าโอ้ยไม่ใหญ่ระดาว่าสันมาเก็บอีหยังเล่าเอาเล่าเอาเนาะก็ต้องไปไกลหรอกจ้ะเพื่อนๆระดาเอามันเล็กเขามาปลูกตัวจ้ะมันเล็กเขามาวานไว้พวกขันสมหรือตัวนั้นแม่เป็นเตือนเลยบ้านนี่ได้เกือบเต็มกุต้าแล้วจ้ะนะตาหันนี้ได้แล้วหันนี่เสียไปขันสมสั้นดอกทำนี่ก็โอเคละจ้ะมาอีกแล้วค่ะพี่รัตดามานั่งแพ้แว่อยู่ใกล้ๆนี่ละจ้ะคือว่าเก็บผักเสียนได้มาแล้วนั่นนะก็สิเอามาโชว์ให้หมู่เบิ่งจ้ะได้เกือบเต็มกระต้าแม่จ้ะมันยังอ่อนๆงามๆอยู่เด้อจ้ะนี่เด้อ
มันเป็นดอกเราจะเพื่อนๆจ้าเป็นดอกเลี้ยวๆที่นี่เฮาก็สิกินข้างสุดท้ายล่ะจ้ะนี่นะข้างสุดท้ายกะที่นี่ก็รอบปีหน้านะจ้ะนี่มันเป็นเมล็ดนี่เมล็ดมันสิเป็นจังซี่มั้ยจ้ะเอาบังหาพี่ระดาไว้ก่อนนะงามงามกะสิเอาวางไว้ข้างนอกล่ะเพราะว่ากินมันแห้งเนาะจ้ะเดี๋ยวมันเหี่ยวๆจักหน่อยแล้วก็สิเอาไปขั่นส้มนะจ๊ะเพื่อนๆดอกงามๆนะจ๊ะเนาะหาเก็บของป่านี่แหละมากินแต่อันนี้พี่ระดาเอาเมล็ดเขามาปลูกเนาะจ๊ะเอามาปลูกไว้ในสวนแม่ตรงนี้มันออกดอกหมดแล้วเด้อจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะนี่ออกดอกหมดแล้วบ่ได้กินแล้วปีนี้ต้องรอปีหน้าแล้วเด้อจ๊ะมดหนากินผักเสียนแล้วค่ะกะสินี่แหละรอบสุดท้ายกะสิเอามาขั้นสมนะจ๊ะของป้ากินแล้วมันก็อร่อยนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาเบิ่งเอาหนางงามโอ้ยนะก็เลยสิลงผักเสียนมาจ๊ะนี่เขาออกดอกมดแล้วจ๊ะนั่นนะทีนี้ก็เลยนี่แหละเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งกินข้าวหอมกับกระเทียมเลยจ๊ะเอาไปกินกับสลัดก็ได้จ้ะหรือว่าสิเอาไปลวกกินกับปนปลาทูก็ได้เนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้พี่ระดาขอลาไปก่อนเด้อค่ะขอให้เป็นมื้อที่ดีๆสำหรับทุกคนจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ระดาสิพาไปเก็บผักอีหยังนั่นน่ะก็ติดตามเบิ่งเด้อค่ะก็ทำงานแน่เก็บผักแน่ไปหาเที่ยวแน่ขอบคุณหลายๆกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาเบิ่งพี่ระดาจ้าเจอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ